9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่2มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้าจำนวน 1,572 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรีและรอบบ่ายจำนวน 1,522 คนประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยพยาบาลทหารบกวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศวิทยาลัยพยาบาลทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนอกจากนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลจำนวน1คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความตอนหนึ่งว่าในโอกาสที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาและมีภาระหน้าที่อย่างสำคัญที่จะต้องสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมข้าพเจ้าใกล้จะปรารภกับทุกท่านถึงคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานคือความมีวิจารณญาณวิจารณญาณนั้นหมายถึงปัญญาที่สามารถอย่างรู้และวินิจฉัยเหตุผลต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้องผู้มีวิจารณญาณจะไม่หลงเชื่อตามสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยง่ายและไม่ด่วนวันไว้ไปกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแต่ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงได้ด้วยการใคร่ครวญหาเหตุผลโดยใช้หลักคิดอันถูกต้องเที่ยงธรรมปราศจากอคติโดยในนี้บุคคลก็จะสามารถจำแนกแยกแยะความจริงความเท็จรวมทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษได้อย่างเที่ยงตรงทำให้รู้ทันคนรู้ทันโลกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุกมั่นคงและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติข้อนี้ให้มีขึ้นในตนโดยระลึกไว้เสมอว่าสังคมใดประกอบด้วยบุคคลที่มีวิจารณญาณสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้าหลังจากพระราชทานพระราโชวาทแล้วได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ชุดผลแห่งการเรียนเป็นการขับร้องบทร้อยกรองผสมผสานการขับร้องโอเปร่าร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านโบราณเวลา 17:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่